สวัสดีครับวันนี้เรามาดูฟีเจอร์ใหม่ของ Maya 2024นยา2นะครับวันนี้เราจะมาใช้งานคำสั่ง Retopologize ในเวอร์ชั่นของ Maya 2024ยา2ซึ่งจะอยู่ใน mesh o g i z e นะครับคำสั่งนี้เนี่ยจะใช้ตอนไหนใช้ได้หลากหลายมากใช้ในการขึ้น อ่าโทโพโลจีของโมเดลชิ้นใหม่มันอาจจะเป็นโมเดลที่โลมาก่อนเราอาจจะอยากได้เส้นที่เรียบร้อยขึ้นเราอาจจะมีโมเดลที่ไฮมากๆเราอยากจะได้เส้นที่เรียบร้อยขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้รีทอโพโลจีทั้งเส้นโดยเฉพาะอ่าเมื่อเราต้องการจะทํากับโมเดลพร็อพฉากหรืออะไรก็ตามที่ที่เวลาอาจจะมีน้อยอ่ะอาจจะไม่ได้ทันได้ใช้คอร์ดดอก็ใช้รีทอโพโลจีช่วยเลยนะครับครั้งนี้รีทอโพโลจีเนี่ย มันเจ๋งกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามันสามารถจะทำให้เส้นที่ถูกสร้างใหม่ออกมานั้นสามารถที่จะสมมาตรได้อันนี้เรียกว่ามีนัยยะสำคัญมากๆถ้าเกิดว่าเส้นโทคโโลจีที่เราทำใหม่แล้วมันสมมาตรได้แปลว่าเราไปลิกได้เราไปเพนเวทกอปปี้สกินเวทเนี่ยได้ได้สบายเลยเอาไปทำ texture เอาไปทำ uv ทุกอย่าง ทำได้ดีขึ้นทั้งสิ้นเลยถ้ามันสมมาตรได้นะครับทีนี้เรามาดูกันครับใช้ยังไงนะคำสั่ง Retopologize อยู่ใน mesh Retopologize เราเข้าไปที่กล่องด้านหลังนั่นก็คือ Option นะครับเข้ามาปุ๊บ Reset setting ก่อนนี่คือคำสั่งแบบพื้นฐานแบบเวอร์ชัน2023ก็คือเราเลือก Face Count ครับเราต้องการจะให้มีจำนวนเฟสเป้าหมายเนี่ยที่เท่าไหร่สมมุติว่ามีเฟสเป้าหมาย1,000เอาเลย t o p o l o g i z e ครับเอาเลย จดี๋มาดูกันอ่านี่คือหน้าตาของเฟสเป้าหมาย1,000นะมันมากไปไหมมันน้อยไปไหมนะเราจะต้องเลือกในแบบที่เหมาะสมถ้าเกิดเฟสเป้าหมายมีแค่1,000นเนี่ยมันก็จะทําให้เชฟของโมเดลในแบบออริจินัลที่ที่เรามีตอนแรกเนี่ยมันอาจจะถูกลดทอนลงเพราะปริมาณเฟสทารเก็ตเนี่ยเราใช้แค่1,000งพัมันอาจจะน้อยเกินไปนะขออนุญ,ญาตอ่าทำการอันดูนะครับเอาใหม่อนะเราจะลองใช้เฟสทารเกตเนี่ยที่ มากขึ้นลองเป็น 3, สัก3 0 0พันสิเริ่มมีเชฟมีอะไรที่ดูใกล้เคียงจากตัวออริจินอลมากขึ้นนะแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นชัดๆเลยครับว่าเฮ้ยการรีทวอ์ใจด้วยวิธีนี้ดีเหมือนกันนะเพราะได้ความไม่สมมาตรของโมเดลแล้วก็แขนซ้ายขวาดูโอเคขาซ้ายขวาดูโอเคแต่ว่าปัญหาก็คือตัวครับตัวเนี่ยลักษณะของเส้นเนี่ยมันไม่สมมาตรซ้ายขวาไม่เท่ากันดังนั้นแปลว่าเราทําหลายๆอย่างไม่ได้นะทีนี้เรามาดูกันในเวอร์ชันใหม่ จะมีออปชันที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับ Symmetry เพียงแค่เราเปิดไว้จากนั้นเราเลือกว่าแกนที่เราต้องการจะสมมาตรเราจะใช้แกนอะไรเป็นเบสนะเราสามารถที่ใช้แกนอ็อบเจกต์ในกรณีที่โมเดลเราเนี่ยมีมีรูปทรงที่ค่อนข้างมีความอยู่นีก็เราต้องการที่จะเหมือนมินเลอร์มันจากตัวรูปทรงของเรานะแต่ว่าในหมดปกติที่ผมจะใช้เนี่ยผมใช้เป็นเวิร์ w เวิร์ก็คืออ้างอิงตามแกน พื้นฐานของมายาซึ่งเราจะเห็นได้จากการเปิดกริดนี่ขออภัยายนะฮะโมเดลมันใหญ่นิดนึงนะครับกริดตรงนี้นะครับแกนเวิร์ก็คือแกน y ชี้ขึ้น z ไปข้างหน้า x ขวางนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของแกนเวิร์ลนะครับโดยที่เราจะเลือก Exit ของการซมเมตีเราจะเลือกเบสจากอะไรบวก x ไปลบ x ก็คือเราจะใช้ด้านนี้เป็นหลักนี่คือบวก x ไปลบ x นะครับเราเปิด symmetry แล้วเรียบร้อยกด r i t o p o l o g i z e กด continue นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้โมเดลที่ใช้ข้อมูลจากฝั่งบวก x ก,ก็คือฝั่งนี้เอาไปให้ฝั่งลบ x โมเดลที่เราได้เนี่ยจะมีความสมมาตรดังนั้นโมเดลตัวนี้สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ในหลายๆกรณีนะผมคิดว่านี่เป็นการได้ประโยชน์นะมากทีเดียวในการที่มันมีฟีเจอร์ นี้เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เรานำฝากท่านในวันนี้วันนี้ผมอาจารย์พรจากไลซิสจีลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ